ไฮไลท์ first this episode อ๋อพอมีเพศสัมพันธ์จะสามารถเจ็บได้อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าจู่เนี่ยเจ็บได้ปะตอนมีเซ็กซ์เจ็บดิเจ็บยังไงอะเจอกระดูกไงเจอคนผอมอะมาบางคนอะพี่มันร้อนอะไหมปะถ้าเกิดแก้พันภาพที่จำได้คือมันเปิดดูไปเที่ยวผมอะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนหลอกแล้วยังไงจ๊ะติช่าแล้วคือแข่งทุกคนมาก็ได้นอนกับคุณนี้อ่ะใช่แล้วสุดยอดว่ะได้นอนด้วยกันได้นอนด้วยกันถ้าเกิดนอนหน้านี้ก็จะแบบนี้โอเคคำถามเราอ่ะจะเป็นคำถามเกี่ยวว่าคำถามที่ผู้หญิงอายที่ถามผู้ชายผู้หญิงคนใหญ่จะไม่กล้าถามเป็นคำถามที่อยากรู้แบบผู้หญิงอยากรู้แต่ว่าไม่รู้อ่ะงั้นคำถามแรกเลยไหมได้คุณถามมาเลยคำถามแรกคือผู้ชายเนี่ยช่วยตัวเองบ่อยไหมรักที่สุดไม่ใช่คำนี้นะจริงเหรอแล้วบ่อยแค่ไหนมันไม่อ่ะพี่ตะก้องพี่ชักว่าบ่อยแค่ไหนหนึ่งครั้งต่อวันเขาเรียกว่ากิจวัตรประจำวันอะเหมือนกับแปรงฟันเลยปะเออก่อนนอนนอนไม่หลับทำเลยเคยไปพอคิดถึงเรื่องแบบอยากทำแล้วก็ห้ามตัวเองไม่ทำหรือว่าพอคิดแล้วทำเลยพักเลยแล้วตอนที่มันแข็งตัวเนี่ยฉี่ได้ปะตอนจูแข็งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ผมจะแนะนำนะว่าอย่าฉี่เคยลองแบบว่าน้ำมันมาพร้อมกันปวดฉี่ด้วยไปเงียบด้วยพ่อเดียวกันแต่น้ำมาพร้อมกันคือน้ำใสกันน้ำข้นแล้วเป็นยังไงอะพอน้ำผู้หญิงเป็นไหมล่ะมันก็จะเล็ดเล็ดเหมือนกันใช่มันก็จะออกยากแต่ของฉันมันคนละรูรอคนละรูเหรอผู้หญิงอะผู้หญิงมีกี่รูถามก่อนสองรูรูหน้ารูหลังโอ้ my god นิกกี้ผู้หญิงมีกี่รูสองรูไม่รู้จริงเหรอหลายรูเลยจริงเหรอหลายรูดูตื่นเต้นนะพอเข้าใจก็คือรูก้นรูหลังรูหน้าเฟิร์สเลย Google ไม่แต่แบบดูของจริงมันจะไม่ค่อยเห็นเสิร์ชภาพวาดจะเสิร์ชคำว่าอะไรภาพวาดอันนี้คือคลิโรเรสแล้วก็มีรูฉี่ตรงนี้เอาเหรอฉี่แล้วตรงนี้คือรูช่องคลอดที่เอาแบบจุเข้าไปได้เอาเหรอแล้วนี่ก็คือรูตูดเฮ้ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยความรู้เลยนิกกี้นึกว่าอยากให้คนคอมเมนต์ว่าผู้ชายนะผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วอยากให้ผู้ชายคอมเมนต์ว่าคิดว่าผู้หญิงมีกี่รูอ่ะคอมเมนต์มาคิดว่ามีกี่รูนิกกี้ไม่รู้วันนี้นึกว่ามี2รูผมไม่รู้ครับโอเคโอเคอ่ะคำถามต่อไปนะคือเหมือนกับแขนเราก็ขยับอย่างนี้ได้ใช่ป่ะจู่นี่มันมีชีวิตของมันเองป่ะสามารถขยับมันได้ป่ะคือขยับได้คือให้มันมูฟอะไม่ได้ไม่สามารถคอนโทรลได้แบบว่าไปซ้ายแบบเกรงไปทางซ้ายเกรงไปทางขวาไม่ได้เกรงมันอั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดผมจะแบบว่าโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรเงี้ยไม่ได้อ๋อแปลว่าผู้ชายไม่สามารถคอนโทรลจู่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีใครคอนโทรลได้คอมเมนต์มาข่าวต่อไปนิกกี้ลองสมมุตินะตอนสมัยยังโสดเนี่ยอยู่อาจจะได้เคยได้รูปเซ็กซี่จากผู้หญิงมาอยากจะรู้ว่ารูปเซ็กซี่พวกนี้เอาไปทำอะไร1คือดูแล้วอุ๊ยชอบเก็บไว้หรือลบทิ้งได้เอาไปใช้บ้างมั้ยไอ้รูปเซ็กซี่ที่คนส่งมาต้องเป็นรูปที่ผมขอถ้าบางคนเนี่ยเคยส่งมาให้ตามแบบ DM ส่งมาเองไม่มีอารมณ์คือผมจะมีอารมณ์ต่อเมื่อรูปเนี้ยต้องระบุว่าส่งให้ผมมันจะรู้สึกสเปเชียลของเราเองสเปเชียลแบบสมมติบางคนส่งรูปจิ๋มรูปนมมาผมก็จะไปบอกผู้หญิงว่าไม่ได้ต้องไปเขียนชื่อด้วยคนนิกกี้โอเคแล้วถ้าเกิดได้มาแล้วอยากจะรู้ว่าดูครั้งเดียวลบทิ้งหรือเก็บไว้เฉยๆไม่ได้เก็บมาดูชักก่อนอย่างแรกชักก่อนจริงเหรอคือฉันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยยูเคยเห็นข่าวดาราที่บอกรูปออกนู่นใช่ป่ะแล้วเขาก็จะโดนด่าว่าอุ้ยเธอทำเป็นคนที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอาจริงๆนะมันเกิดขึ้นบ่อยอย่างที่เราคิดเขาก็ส่งให้แฟนเขาเขาส่งให้แฟนแต่มาแล้วแต่ว่ามันแจ็คพอตที่ใครคนอื่นที่เขารูปออกไปแล้วเขาต้องมาขอโทษสังคมว่าโอ้ my god ขอโทษทีวันนี้ฉันส่งรูปให้แฟนของฉันซึ่งมันควรจะเป็นความลับแล้วต้องมาโดนด่าแต่ว่าจริงๆฉันก็สามารถโดนด่าได้สักวันเพราะฉันก็เคยส่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีรูปเป็นเจี๊ยวผมหลุดผมไม่ขอโทษสังคมไหมเพราะยูไม่ได้ส่งให้สังคมยูส่งให้คนคนเดียวแต่คนนั้นเขาไม่รักษาแบบว่าความลับของยูมันจะทำยังไงได้อะนั่นหมายความว่าอนาคตอาจจะมีรูปติช่าหลุดมาแต่ว่ารูปสวยนะ Fun factการที่จู่ๆแข็งตัวตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเพราะสมองจะปล่อยฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่า noradrenaline ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะคอยควบคุมแรงดันของเลือดแต่พอเวลานอนหลับเนี่ยสมองจะปล่อย noradrenaline น้อยลงจึงทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยก็มีการแข็งตัวบ่อยและตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ที่ไก่จะขันจ้าแล้วถามหน่อยถ้าเกิดผู้หญิงมันจะมีคนที่รู้ว่าโอ้พอมีเพศสัมพันธ์จะสามารถเจ็บได้อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าจู่เนี่ยเจ็บได้ปะตอนมีเซ็กส์เจ็บดิจริงเหรอเจ็บยังไงอะเจอกระดูกไงเจอคนผอมอะโหนกแหลมอะกระดูกอะเจ็บมากจริงๆเพราะว่าลักษณะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะโดนก็เจ็บแต่ก็ต้องสู้
เจ็บทำยังไงเฮียมากแล้วกันแล้วอยากให้เห็นนะคำถามไม่มีเฮียอะไรนี่จักว่าบ่อยไหมนะดูขยับได้ไหมนะครับส่งรูปโป๊มาเกียบเบอร์ลบนะแข็งเป็นไงเจ็บไหมกูไม่ได้คิดเองนะเดี๋ยวทวิตเตอร์เอากูไปด่าอีกว่าฮิริกี้ลามกไม่เกี่ยวกับกูนะแล้วคนเขียนคำถามเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยด้วยคนเขียนเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องได้ได้เป็นคำถามเดียวไม่เกี่ยวเรื่องจุ๋มโอเคอะไรที่อยู่กับแฟนแล้วทำให้โมโหที่สุดในความสัมพันธ์ผมก็คือเรื่องเดียวในชีวิตของผมแล้วก็คือผมเป็นคนขี้หึงพี่ชาอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นคนขี้หึงเพราะว่าผมเป็นคนเอ้าชู้ผมว่าส่วนมากคนเจ้าชู้อะกรรมมักจะตามสนองไม่เอาจริงๆอะนิกกี้อะจากแต่ก่อนอะตอนที่เราเจอกันอะไอว่าอยู่เจ้าชู้มากๆเลยเจ้าชู้แบบวุ้ยแต่ผมอะอยากให้เขาขึ้นคานแล้วผมจะเป็นคนที่สอยเขาลงมาจากคานเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวว่าด้วยเขาที่มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยดูแบบดูดีขึ้นอะสมัยก่อนในทิชาเนี่ยคือไม่ยุ่งกับผมเลย คือผม DM ไปนี่อ่านไม่ตอบเลยเมื่อก่อนนะสมัยผมโสดอะไม่คือติช่าเองพออยู่มีแฟนรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเล่นกันได้เพราะว่าแฟนอยู่โอเคเขาเป็นคนเปิดใจไงถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาอิจฉาหรือเขาไม่โอเคเราก็จะไม่กล้าไงเขาเป็นเพื่อนกันเขารู้เป็นเพื่อนกันแล้วเรารู้สึกแบบทุกคนสบายใจเรารู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกดีกว่าเดิมอะเล่นได้เล่นได้เพราะว่าถ้าเกิดโสดมันเบื่อเพ้อเอากันจริงอะยังไงวะมาถึงคำถามเกือบหลังๆแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่ผู้หญิงไม่รู้เกี่ยวกับผู้ชายแล้วนิกกี้อยากผู้หญิงรู้มากกว่านี้หรือเข้าใจมากกว่านี้ผมหนึ่งอย่างที่แบบอย่าไปด่าผู้ชายเลยนะถ้าเกิดรู้ว่าผู้ชายดูแบบเว็บโป้อะไรเงี้ยเพราะผู้หญิงบางคนเขารับไม่ได้นะแต่ว่าคือตัวฉันเองอ่ะฉันว่าฉันสบายนะไม่หึงแต่ถ้าเกิดไปจับนิกกี้กำลังแบบอย่างนี้อยู่แล้วเราไปเห็นรูปผู้หญิงนี้มันจะติดตาเราไงว่าอย่าเอาไอ้คนนี้หรอแล้วก็แนะนำใครชักบอกต้องล็อกประตูแล้วมีอะไรที่นิกกี้รู้สึกว่าไม่เข้าใจเรื่องผู้หญิงที่อยากจะถามใช่ไหมเหมือนกับมีอะไรสักอย่างที่แบบมันอะไรวะมันเป็นเพราะอะไรวะหรือยังไงที่อยากถามเหรออืมสมมติถ้าผมเป็นแฟนกับคุณอะแรกอะผมมีอะไรกับคุณแบบบ่อยเลยอะแต่พอแบบว่าพอคบไปนานอะเดือนนึงเหลือครั้งเดียว3เดือนเหลือครั้งเดียวอะไรเงี้ยน้อยใจปะน้อยใจสมมติอันนี้เป็นการละครเซฟโอ้ย I'm sleepy I'm tired a little bit a little โอเค no ก็อย่าเพิ่งยอมดิอย่าเพิ่งยอมสวยอยู่แต่ว่าโนก็ต้องกระโดดเรื่องของเรื่องโนโนโนมันโมโหใช่ไหมมันแบบขัดใจเหมือนกับว่าตอนนี้ฉันอยากแล้วแบบทำไมวะทำไมไม่อยากตอนแรกก็รู้สึกเซ็กซี่ว่าฉันแบบเธอดีไซน์ฉันเธอต้องการฉันวันนึงแบบว่าเอ้าเราไม่ฮอตแล้วหรอเราไม่เซ็กซี่แล้วหรอไม่รู้สึกแบบเทิร์นออนแล้วหรออยู่ไม่อยากเอาแล้วหรอมันจะรู้สึกน้อยใจนิดนึงเหมือนกับว่าทำไมวะไม่ฮอตเหมือนเดิมมาหรออะไรอย่างเงี้ยใช่พิกกี้มันร้อนอ่ะหมายปะถ้าเกิดแก้ผ้านิดนึงอันนี้ถอดแบบตอแหลที่ใช่นี่ถอดจริงนี่ผมมีโครโมมาครับผมมีโครโมมาผมถอดจริงนะเสมาโอเคอันนี้สองคำถามสุดท้ายแล้วนิกกี้เคยเล่าให้เราฟังตอนฉันไปออกไอ้โรมาลามกอ่ะแชร์โรมาเล่าให้ฟังหน่อยดิครั้งแรกของนิกกี้เป็นไงไปซื้อคือสมัยก่อนผมไม่รู้ไงคุณพี่บอกว่าเฮ้ยมันมีการแบบลงอ่างนะเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าตอนนั้นผมก็ยังเด็กไงผมก็เลยเอาเงินทั้งชีวิตอ่ะหนูยิ่งใหญ่อะเอาคืนทั้งชีวิตติช่าผมมีเงินเก็บทั้งตัวผมไปทุบๆกระปุก 2,000 บาทผมตีกะหรี่หมดนะแต่อยากรู้ว่าทำไมครั้งแรกมันไม่ไปทำกับคนที่สเปเชียลหรือเป็นแฟนกันเลยอยากรู้ว่ามันธรรมดาแค่ไหนวะเพราะว่าตอนแรกฉันอยู่สวีเดนใช่ปะคนที่มีเขามีครั้งแรกเขาอาจจะมีกับเพื่อนกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ประเทศไทยอะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกซื้อบริการเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันบ่อยแค่ไหนวะผมว่าเยอะมากเพราะว่าอะไรก็ได้ที่เราได้อวดเพื่อนปิดเทอมอะเพื่อนก็จะมาอวดกันว่าเฮ้ยปิดเทอมมึงไปทำอะไรมาคนนู้นไปเตะบอลคนนี้ไปเตะบอลนี่กูไปลงอ่างมาก็เด็กภูมิใจมากครับอยากรู้ครั้งแรกของผู้ชายคนหนึ่งการที่ไปลงอ่างครั้งแรกมันเป็นยังไงคือเข้าไปตื่นเต้นมากแค่ไหนตื่นเต้นมากต้องทำอะไรก่อนบอกขั้นตอนได้ไหมคือไม่ทำอะไรเลยคือเขาบอกเขาสั่งให้เราทำทุกอย่างเลยจริงเหรอทั้งให้เราถอดเสื้อทั้งให้เราแก้ผ้าผมไม่ทำอะไรเลยผมแค่นอนเฉยๆเลยคือไปถึงห้องแล้วก็ไปนอนเลยไปนอนแล้วก็ไม่ได้ลงอ่างนี่ลงอ่างเขาก็อาบน้ำล้างกระเจี๊ยวให้เราเลยเขาล้างให้จำได้เยอะเนาะครั้งแรกของคนไปจำได้ทุกอย่างดิช่าโอเคก็คือออเล่าให้เราให้ด้วยเหรอให้ด้วยครับมกไปใส่ถุงยางครับมกแปลว่าอะไรมกก็คืออมครับฉันนึกว่ามกแปลว่าใส่ถุงยางมกไม่คนไทยเรียกมกนานไหมออโร่จำไม่ได้ว่าออโร่นานไหมแต่หลังจากที่เขาขึ้นผมอะผมจำได้ว่าครั้งแรกคืออุ่นมากไม่ถึง1นาทีผมแตกเลยจำได้ว่าผู้หญิงก็ถามผมว่าเสร็จแล้วหรอเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตอะมันจบลงแล้วในเวลาแค่แบบว่าไม่ถึง1นาทีเราก็พยายามสู้ตายแบบโดยที่จะบอกผู้หญิงว่าเสร็จคืออะไรผมยังไม่เสร็จผมหมดตัวเลยอะวันนั้นอะ
ไปแท็กซี่กับรถเมล์ภูมิใจในตัวผมมั้ยล่ะรู้สึกดีใจที่มาแบ่งประสบการณ์เลยแล้วยินดีมั้ยถ้าเกิดผู้ชายจะมาออกรายการนี้แต่ถ้าเขาจะถามว่าเจ็บมั้ยหรืออะไรเงี้ยใครอยากออกรายการนี้แต่ติช่าน่ารักมากติช่าเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เต็มที่ผมก็เลยมาออกรายการกับนางเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเซ็กอ่ะก็เป็นเรื่องที่เราควรจะพูดกันได้โดยที่เราแบบไม่ต้องอายกันเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นความรู้ใช่มั้ยจ๊ะใช่จ้ะติช่าจ๋าจ้ะแล้วนี้เหลือคําถามสุดท้ายที่สุดแล้วมีเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจมั้ยหรือเคยประหม่ามั้ยเกี่ยวกับเซ็กผมก็ไม่มั่นใจในขนาดของผมนะเพราะผมมันมีปมในชีวิตอ่ะตอนนั้นผมไปเที่ยวเทพอัมสเตอร์ดัมเราก็โอ้โหไม่เคยลองฝรั่งเลยว่ะจำไม่ผิดแบบว่า100ยูโรหรือ50ยูโรแต่ว่ามีเวลาให้แค่แบบ15นาทีแล้วก็โอเคโอเคปึ๊บแล้วก็ถอดเสื้ออะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกเราว่า100ยูโรเนี่ยแค่แบบชักนะถ้าเกิดอยากมีอะไรกับเขาเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มอีก100ยูโรเฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนหลอกแล้วสมัยนั้นเงินก็ไม่มีมาก็มาแล้วมาก็มาแล้วตังค์ก็ยังไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยกูโดนหลอกแล้ววะเออแพงด้วยไอ้สัตว์แล้วผู้หญิงก็ถามว่าจะจ่ายตังค์เพิ่มป่ะผมก็บอกว่าโน้ไม่จ่ายแล้วพาไปจับได้คือมันเปิดดูกระเจี๊ยวผมอ่ะแล้วกระเจี๊ยวผมอ่ะตกใจพอตกใจแล้วมันหดกลัวมากมันเอานิ้วมันอ่ะแค่นี้จับเดี๋ยวผมจับเดี๋ยวผมจับเดี๋ยวผมอย่างเงี้ยแล้วไล่ผมอ่ะมันไล่ผมดิช่ามันไล่ผมมันหมูมันหมาเลย shit okay this is not okay กลายเป็นแบบนั่นคือปมในชีวิตผมเลยแบบเขาทำเซอร์วิสเขาแย่มากเลยใช่แย่มากมันหลอกเอาเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะเอาเงินคืนไม่ได้เรากลัวที่ชาเออเพราะว่าเขาเล่นกับความอินเซคิวของเราเขาเล่นกับความไม่แน่ไม่มั่นใจของเราอ่ะใช่ว่าไม่โอเคที่สุดเลยก็เลยเป็นแบบว่าเป็นปมในใจผมว่าผมอ่ะจะกลัวผู้หญิงต่างชาติมากไม่เอาจริงๆนิกกี้อันนี้ไม่ใช่ความผิดอยู่นะเออคือไอ้นี่อยู่รู้แล้วแหละแต่ว่าคนนั้นอ่ะเขาเป็นบิชที่จริงอ่ะเขาทำอาชีพอย่างเงี้ยเขาควรจะให้บริการคือเขาเลือกของเขาอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ดูถูกใครนะแต่เราคิดว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ให้บริการทำหน้าที่ให้บริการแล้วเขาต้องให้ลูกค้ารู้สึกดีการเข้าไปอย่างนั้นแล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกแบบว่าต่ำต้อยหรือว่ารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยนั่นโคตรไม่ไนส์เลยแล้วเชื่อว่ามันเกือบกึ่งแบบ racist ด้วยเนาะเหมือนกับทำอย่างแบบ Asian นู่นนี่นั่นอ่ะแล้วดูถูกอย่างเชื่อว่ามันไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นแบบเขาเป็นบิชยังไม่ต้องนึกไม่ต้องรู้สึกแย่กับเรื่องนี้นะแล้วก็ฝรั่งหลายคนมีคนที่ดีมากแต่อย่าเอาคนนี้ไปเป็นตัวตั้งอ่ะเออเหมือนกับตัวฉันเองเนี่ยฉันรู้ว่าตัวเองนมเล็กฉันรู้ว่าหลายคนชอบนมใหญ่แต่ตัวฉันเองไม่ได้มาต่ําต้อยตัวเองว่าโอ้ my god ฉันนมเล็กฉันไม่สวยฉันนมเล็กผู้ชายไม่อยากได้อะไรเงี้ยคือ fuck it มันก็มีคนที่ชอบเหมือนกันแล้วจูก็เหมือนกัน doesn't matter nikki เพราะฉันเนี่ยในสิ่งที่คุณมีทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณมีก็พอแล้วทุกคนก็มีดีของตัวเองใช่แต่ผมไม่ใช่ได้ขนาดนั้นนะผมไม่ได้ขนาดนั้นงั้นให้ดูได้ไหมครั้งหนึ่งเอาคุณกล้าจับไม่จับไม่ได้ดิดูอย่างเดียวได้ปะดูได้แต่ต้องแลกกันดูว่าล่ะแต่ก็ต้องแลกกันแฟร์ดิเอาสิที่ผู้หญิงเนี่ยรอเล่นเออเข้าเทียมมาใช่ใช่ใช่พี่กี้พูดถูก 100% โอเคงั้นไม่ดูก็ได้อะงั้นไม่ดูแต่ว่าเธออ่ะดูไม่เราไม่อยากดูละไม่เป็นไรขอบคุณมากวันนี้ที่มาแชร์กันยินดียินดีสุดยอดเมื่อกี้มือไปจับอะไรก็บิ้วไงนึกว่าคุณจะดูจริงโอเคค่ะก่อนจากกันไปมีอะไรจะฝากคนที่ดูอยู่ไหมคะว่าอันนี้เราเป็นเซ็กซ์เอดูเคชันคือเราจะมาแชร์อะไรที่คนอาจจะอายที่จะพูดแต่ที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากครับก็จริงๆสำหรับผมนะครับเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันก็คือเรื่องธรรมชาตินะครับสำหรับเรานะผมว่ามันก็คือเรื่องที่คุยกันได้คนดูทางบ้านใครที่มีคำถามอยากรู้เรื่องเพศคอมเมนต์มาอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพิธีชาเรื่องเซ็กมันเป็นยังไงคอมเมนต์มาเดี๋ยวกูรูแบบติช่าเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังไม่ถึงขั้นกูรูกูรูคุณกูรูเลยโอเควันนี้ขอบคุณนิกกี้มาก thank you ก่อนบากกันไปฝาก subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ subscribe ตรงนี้นะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะจ้า see you bye bye โอ้ยไอ้อ้ออยู่โนไม่ได้ no I'm tired please. No, I'm tired. I want to sleep. I can give you a blow job right now. Just blow job? Sure, just blow job. Just blow job. You don't have to do anything. I'll go down. And I have to lick your pussy too. Oh no.